สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่ทับพาทุกท่านมาที่จังหวัดศรีสะเกษพบกับพี่ไพฑูรย์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูแปลงข้าวนาหยอดข้าวแห้งนะครับที่ตัวเนี้ยแปลงเนี้ยหยอดไปแล้วประมาณ20กว่าวันนะครับประมาณ25วันนะครับหลักการส่วนใหญ่ก็คือเราในการเตรียมดินก็คือต้องเตรียมดินให้เรียบเสมอนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกมาน้ําจะได้ไม่ขังเป็นแอ่งครับนะครับวันนี้คือข้าวที่เราหยอดไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแถวเป็นแนวนะครับเพราะมันก็จะมีช่องแสงสามารถที่จะแดดส่องผ่านได้สะดวกนะครับวันตัวนี้เรามาดูต้นข้าวกันนะครับเพราะต้นข้าวนาหยอดข้าวแห้งเนี่ยนะครับมันก็จะดีกว่านาหวานคือเป็นแถวเป็นแนวอันที่2คือต้นข้าวเนี่ยฝังลึกวันเวลาโดนแล้งหรือกระทบแล้งเนี่ยต้นข้าวก็จะไม่เหี่ยวเพราะความชื้นในดินที่อยู่ลึกเนี่ยมีความชื้นอยู่นะครับเพราะนี่แล้วเดี๋ยวเราวันเวลาถอนเนี่ยจะถอนไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ารากข้าวมันอยู่ลึกนะครับมันเราต้องใช้ตัวช่วยทิ่มลงไปดูนะครับรากและถอนขึ้นมาดูนะครับเนี่ยวันต้นข้าวดูนะครับความลึกของต้นข้าวก็อยู่ที่ประมาณ5เซนลงไปนะครับวันรากเนี่ยก็จะอุดมสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ต้นข้าวก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาก็เหมือนกันทำนาดำแห้ง นะครับเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ข้าวขึ้นสม่ำเสมอนะครับข้าวก็สามารถแตกกอได้ดีกว่าข้าวนาหวานเพราะว่าเวลาเราหวานเนี่ยความหนาแน่นมันจะหนาแน่นมากกว่ากันครับผมแล้วข้าวที่อยู่ในร่องนะครับไอ้พวกข้าวที่อยู่ในร่องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นข้าวเลื้อนะครับเป็นข้าวเลื้อนะครับไม่ใช่ข้าวหยอดนะครับเพราะว่าข้าวหยอดจะเป็นแถวเป็นแนวตัวนี้คือเป็นข้าวเลื้อที่มันอยู่ตามแปลงนาเราตัวนี้มันจะเป็นข้าวปนครับนะครับเพราะแต่เวลาเราทำข้าวพันเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำจัดข้าวที่อยู่ในร่องเนี่ยได้สะดวกเพราะว่ามันเป็นแถวเป็นแนวเดินก็ง่ายครับผมอย่างนี้ไม่ต้องแกล้งข้าวเลยนะครับครับผมธรรมชาติธรรมชาติแกล้งข้าวธรรมชาตินะครับครับวันอย่างเงี้ยมันก็จะแห้งอย่างเงี้ยเวลาฝนมามีความชื้นข้าวก็จะงอกขึ้นมานะครับมันก็จะทนกว่าข้าวหน้าหวานข้าวแห้ง